ค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ได้เห็นนะคะจริงๆจากแฟนคลับนี่แหละค่ะก็ส่งมาให้เราดูแล้วเราก็เคยเห็นคลิปนี้แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อเรานะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อเราเลยใช้ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพมากๆเป็นคำพูดที่แย่มากๆนะคะแล้วก็มีตัดต่อรูปของเราด้วยรูปจริงๆของเรานะคะหัวคลิปเนี่ยก็จะเป็นรูปจาก IG รูปศิริต้าเจนเซ่นจาก IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้าไปในคลิปก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันลามกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพูดตรงๆว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้ครั้งนี้นะคะเราก็ครั้งแรกเราเคยปรึกษาคุณกรณ์คุณกรณ์บอกใครๆดูแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรหรอกแต่ว่าพอครั้งนี้เขาใช้ชื่อเราเต็มๆเลยแล้วก็หัวคลิปเป็นรูปของเราด้วยแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็บอกเลยว่าเรานอนไม่หลับเรารู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดชื่อเสียงของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากที่จะปกป้องอย่างแรกเลยชื่อเสียงของเราแล้วก็คนที่ทำไม่ต้องรู้สึกว่ามันใจร้ายมากๆที่ทำอย่างนี้กับเราจริงๆแล้วอย่างเบื้องต้นเองได้เขาเรียกว่าอะไรได้ติดต่อทางเว็บหรือว่าติดต่อคนมันมีคลิปเนี้ยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะพอเขาส่งมาปุ๊บพอแฟนคลับส่งให้เราปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็แจ้งคุณกรเลยแล้วก็ลอง Google ปุ๊บมันก็แบบหลายคลิปมากเลยแล้วก็คุณกรณ์ก็คุยกับทนายนะคะกรณ์ว่าไงบ้างคะหลังจากปรึกษากันมานานครับก็จริงๆตอนแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือเห็นมา3ปีแล้วตอนแรกคุณลิต้ามาปรึกษาผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้แค่คลิปหลุดหน้าเหมือนนางเอกไม่ได้ใช้ชื่อเราอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังที่แฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สบายใจเลยคือหลักๆด้วยหนึ่งคือเรื่องกลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นเขานะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเขาก็เป็นห่วงว่าตอนนี้ตาก็อย่างที่ทราบคือกำลังจะมีลูกก็ไม่อยากให้แบบว่าในอนาคตคือถ้าไม่ออกมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งเราพูดไม่ถึงลูกในอนาคตใช่ไหมคือส่วนหนึ่งเราเนี่ยนะคะหนึ่งเลยมันคือคนที่รู้จักคนที่ดูจะรู้เลยว่าไม่ใช่ลิต้าถึงเขาจะจงใจเอาภาพตอนเป็นวิดีโอที่ผมปิดหน้าบ้างก้มหน้าบ้างแต่มันไม่ใช่ลิต้าเรารู้สึกเลยว่าทำไมเขาถึงคนทำนะคะแบบเฮ้ยทำไมใจร้ายขนาดนี้แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็มีเบบี้อยู่ด้วยเราไม่ได้นึกถึงเราคนเดียวละชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วมันพูดถึงลูกเราด้วยถ้าเกิดลูกหรือเพื่อนเพื่อนลูกหรือใครมาดูแล้วเขาไม่เคยเห็นเราหรือตอนนั้นเราแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สิมันคิดเยอะแยะมากมายเราอยากจะมาปกป้องชื่อเสียงของเราสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เข้ามาละเมิดคนที่ใช้ชื่อของเราในการจั่วหัวเพื่อให้เกิด engagement อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆเราวันนี้เราอยากมาแจ้งความจริงๆเราก็มาปรึกษาคุณตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณตำรวจบอกว่าเป็นคดีอาญาซึ่งเขาก็จะดำเนินการถึงที่สุดนะคะถึงที่สุดเลยเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาแล้วก็หมอกไม่ต้องห่วงคุณตำรวจจะช่วยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะให้สิ่งพวกนี้ออกไปให้หมดมันแย่มากๆในความรู้สึกผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะมีน้องด้วยแล้วว่าแค่เด็กใครก็ตามถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้เอารูปเราไปตัดต่อแบบนี้ก็ไม่มีใครรับได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆเอาไปสร้างรายได้ด้วยไหมคะเขาไปทำอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็มีทั้งเว็บพนันมีอะไรหลายอย่างมากมายที่ก่อให้เกิด engagement ให้คนเข้าไปอะไรเงี้ยคือจั่วหัวให้คนเข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอะไรมีหลักฐานคือในแง่ของทางกฎหมายนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเราได้เตรียมหลักฐานเพราะว่าปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มากกว่า30เว็บไซต์นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือวันนี้มันมีการเอารูปกุลิต้ามาใช้ชัดเจนนะครับใส่ชื่อใส่นามสกุลชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการปกป้องตัวกุลิต้าก่อนนะครับและสิ่งที่ทางเว็บไซต์ต่างๆได้ทำแม้แต่ผู้โพสต์ผู้แชร์ก็ตามทีเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา14นะครับการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ทางเราก็ได้หารือกับทางตำรวจ
ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งท่านก็กรุณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับคุณริต้ายืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาดแล้วก็ฝากไปถึงคนที่กำลังทำหรือคนที่กำลังคิดจะทำคดีนี้คุณกำลังทำผิดกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษร้ายแรงนะครับรวมถึงว่าอยากให้คำนึงถึงตัวบุคคลต่างๆที่คุณกระทำว่าถ้าเขาเหล่านั้นเป็นแม่ของคุณเป็นลูกสาวของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้นอกจากเรามารักษาสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นกับบุคคลใดๆอีกนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เรายืนยันครับว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับก็ฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมไทยคุณนายต้องฟ้องคดีอะไรบ้างข้อหาอะไรบ้างมีเรื่องอะไรจะหาเรื่องเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางท่านตำรวจนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมีแจ้งนะครับครับเบื้องต้นคือคนแชร์นี่มีความผิดไหมครับคือในเบื้องต้นวันนี้นะครับโดยหลักการแล้วทั้งผู้โพสต์และผู้แชร์มีความผิดนะครับแต่ว่าเรากำลังเอาตัวต้นต่อของมันก่อนก็คือตัวเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่เอารูปเหล่านี้มาดึงคนเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นและโดยเฉพาะเขาจะเพ่งเล็งไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงในกรณีคุณลิต้าเป็นต้นเมืองต้นเองที่ใต้คือความคาดหวังก็คืออยากให้เอาคลิปเอาชื่อเอารูปออกให้หมดเลยใช่ไหมคะเรื่องค่าเสียหายนะคะเรามองไว้ยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราคงได้หารือกับทางตำรวจอีกทีนะครับว่าจะยังไงได้บ้างนะครับอยากให้พี่ลิต้าฝากถึงคนที่ทำก็อย่างที่ลิต้าแบบพยายามมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้ลิต้าก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะเพื่อที่จะสื่อสารออกไปอย่างแรกเลยริต้ารู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใครทั้งนั้นนะคะการเอาภาพเราไปตัดต่อแล้วก็ใช้ชื่อของเราทั้งที่มันไม่ใช่เราเลยมันเสื่อมเสียมันเสียชื่อเสียงมันรู้สึกน่ารังเกียจมากๆกับสิ่งที่ทำนะคะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นก็ขอให้มันไม่มีอีกแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่สองนี่ตาว่าในความเป็นแม่ที่กำลังจะมาเรายิ่งรู้สึกคิดเยอะคิดเยอะถึงอนาคตคิดอะไรหลายอย่างเรายิ่งอยากที่จะรีบจัดการให้ออกไปให้หมดเลยค่ะเท่าที่เราเช็คอะค่ะมีดาราคนอื่นโดนเหมือนลิต้าไหมคะเท่าที่เราได้มาคุยกับทางตำรวจมีดาราท่านอื่นค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองตอนนี้โชคดีที่เมืองไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองแล้วค่ะดำเนินที่สุดแล้วใช่ค่ะค่ะได้จะมีบ้างอัปเดตนิดนึงค่ะก็6เดือนแล้วค่ะก็แข็งแรงดีค่ะก็มีความสุขมากเป็นคุณแม่ยังสวยอยู่เลยขอบคุณมากค่ะคือตอนแรกเห็นหนูกังวลว่ามันไม่ค่อยมีออกมาเลยอ๋อใช่ค่ะก็กังวลค่ะก็แอบไปปรึกษาคุณหมอหลายรอบว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นท้องใหญ่ทำไมของลิต้าท้องเล็กคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าลูกแข็งแรงได้มาตรฐานทุกอย่างแล้วก็ดีไปดีทุกอย่างแค่เราเป็นเหมือนแบบว่าคุณหมอพูดคำนี้เราชอบบอกว่าท้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสุขแข็งแรงจริงความเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะลูกดิ้นทั้งคืนเห็นที่ใจแบบไปออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายคุณหมอให้ออกกำลังกายได้ทำทุกอย่างได้หมดค่ะก็เราก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างเลยค่ะปีนี้อะไรก็มีอยู่บ้างอะไรเงี้ยไปทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มีนิดนึงค่ะช่วงนี้ก็พยายามไปเที่ยวต่างจังหวัดกันให้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวพอมีเบบีคลอดออกมาแล้วก็ไม่สามารถไปไหนได้แล้วสักพักหนึ่งไม่เพียร์ไม่ได้ทราบเพียร์ก็ยังค่ะบอกได้ไหมเดี๋ยวขอเป็นความลับก่อนทราบแล้วค่ะใช่ทราบแล้วค่ะใช่ทราบแล้วค่ะใช่ก็ตื่นเต้นแล้วก็รอนับวันครับก็อีกไม่ถึงประมาณ3เดือนก็จะได้เจอหน้ากันแล้วกุมภาประมาณปลายมีนาจะผ่าคลอดหรือว่าธรรมชาติก็ยังปรึกษาจริงๆอ่ะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติใช่โดยธรรมชาติยังไงก็ดีที่สุดแต่ว่าก็สุดท้ายคุณหมอก็ต้องเผื่อทางเลือกไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกัน
สักเดือน8เดือน9ว่าแบบออกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงกับหัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆมอนิเตอร์อยู่ตลอด